สวัสดีครับมีเครื่องเล่นวิดีโอเครื่องเล่นดีวีดีเก่านะครับเดี๋ยวจะมาแปลงเป็นเครื่องเล่นบลูทูธ MP3 นะฮะนี่ตัวนี้ MP3 บลูทูธซื้อมาราคา58 บาทนะครับมีรีโมทด้วยตอนนี้มันจะใช้ไฟบวก5 โวลต์กับบวก12ถึงบวก12 โวลต์นะครับเดี๋ยวดูว่าDVD นี้จะมีแหล่งจ่ายไฟให้หรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าบ้านใครอยู่ในเมืองนี่สามารถเป็นวิทยุ FM ได้ด้วยนะครับมันจะมีที่ให้ต่อสายอากาศแล้วก็ฟังวิทยุ FM ได้แต่บ้านผมอยู่ไกลมันก็จะไม่ได้ใช้นะครับตัวฟังก์ชัน FM นะส่วนตัวนี้ DVD เก่านะDVD เก่าไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่า power supply ข้างในมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะอาจจะได้ใช้ power supply กับเนี่ยตัวแจ็คเก่านะที่เหลือก็น่าจะต้องถอดออกหมดแกะออกนะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับใช้ได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยไขควงแฉกนะมีน็อตอยู่ใส่น็อตถอดฝาออกก่อนก็ตัวนี้แล้วก็ข้างหลังอีกนี่นะตัวนี้1 2แล้วก็3ตัวนี้ครับต้องถอดออกแล้วก็ดันไปด้านหลังนะครับนี่ดันออกแล้วก็ดันเสร็จแล้วก็นี่ออกนี่ไม่ออกโอเคดูตรง power supply ตัวนี้นะครับมันจะมีบวก .33 โวลต์แล้วก็กราวแล้วก็บวก12 โวลต์นะไล่ขึ้นไปจากตรงนี้บวก .33 กราวก็บวก12เดี๋ยวเราจะใช้ตัวบวก12นี้กับกราวนี้นะเดี๋ยวต้องต่อไฟวัดดูก่อนว่ามันมีไฟออกมาตรงนี้ไหมเดี๋ยวผมจะตัดสายตัวนี้ออกมาเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วคือตัดเอาไว้ต่อไว้วัดไฟให้ง่ายๆด้วยเนี่ยอันนี้ผมไม่มีครีมตัดใช้ครีมปากจิ้งจกตัดจะได้มี
เดี๋ยวเราจะใช้สองเส้นนี้62กับกราวมันจะใช่ไหมเนี่ยเสียบปลั๊กวัดไฟดูตรงนี้วัดกับขั้วเนี่ยไฟยังไม่ได้ต่อโหลดได้วัดได้ 14.8 นะครับ
ติดกาวเดี๋ยวเราค่อยมาถอดตัวนี้ไปใช้งานที่หลังโอเคตอนนี้ก็เหลือแต่วงจรแหล่งจ่ายไฟที่เราจะใช้นะครับลองเอาตัวนี้มาใส่ดูนะครับว่ามันจะเข้าได้ไหมตรงช่องของเก่าตรงนี้ติดนิดหน่อยครับจะต้องขยายช่องนี้นิดหน่อยน่าจะใส่ได้ตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งความสวยงามอีกทีหนึ่งอุดรูตรงนี้ติดกาวทีหลังนะพอเราต่ออะไรเสร็จแล้วค่อยมาจัดการอีกทีหนึ่งอันนี้ต่อไฟแล้วนะครับบวกต่อบวกลบต่อลบเข้าตัวนี้นะทดลองดูก่อนเหลือต่อสายลำโพงที่หลังเนี่ยไฟเข้าแล้วสรุปว่าไฟเกินนะครับไฟตรงนี้มันมี15โวลต์ถ้าจะใช้ไฟตรงนี้เนี่ยต้องไปหาวงจรลดแรงดันให้มันเหลือ12โวลต์ก่อนนะตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวเนี่ยจะที่ชาร์จแบตมือถือทดลองไปก่อนนะครับนี่เนี่ยพอเครื่องทำงานแล้วมันจะเข้ามาที่โหมดบลูทูธเลยนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเปิดมือถือต่อบลูทูธได้เดี๋ยวทดลองดูนะครับไปที่โหมดบลูทูธเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น BT Speaker ตัวใหญ่นี้อันนี้ก็คือตัวเครื่องนี้นะครับเนี่ยอันนี้ครับเชื่อมต่อได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวไปหาลำโพงมาทดสอบเปิดเพลงฟังกันนะครับอันนี้ผมเอาลำโพงเก่ามาต่อนะครับไม่มีตัวรับสัญญาณบลูทูธนะเป็นลำโพงธรรมดา
เดี๋ยวเราลองดูนะครับไปดูเสียง